ชาวจังหวัดเสียมเรียบประเทศกรัรมพูชาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง0นย์971สลากำเริกบรรยากาศคึกคักนะครับชาวเสียมเรียบก็ออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเปิดหีบเจดโมงเช้าครับส่วนใหญ่บอกว่าเลือกจะไปใช้สิทธิ์กันตอนเชา้าเพราะว่าจะได้กลับไปทำงานกันครับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งบอกว่าตั้งแต่เปิดหีบจนถึงช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้า ก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเกินกว่าร้อยละ50แล้วครับโดยจะปิดหีบเลือกตั้งในเวลา15นาฬกาแล้วก็จะมีการน,นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งก่อน แล้วก็จะนําคะแนนทั้งหมดไปรวมกันเพื่อที่จะประกาศผลการเลือกตั้งครับสำหรับจังหวัดเสียมเรียบมีสอสอ6คนนะครับมีสอสอจากพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคแสงเทียน2คนและพรรคสีพีหรือว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จทุนเซน4คนแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สอสอฝ่ายค้านทั้ง2คนถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งครับทำให้พรรคีพีของสมเด็จทุนเซนไร้คู่แข่งครับ ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์บริเวณบ้านคลองม่วงปักคลองตำบลตึงแวงอำเภอมณฑลเสมาจังหวัดเกาะคงนะครับถือว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งประจำหมู่บ้านปรากฏว่าเช้าว,วันนี้ยังมีฝนตกลงมาโปรยปลายตลอดนะครับชาวกัมพูชาก็เริ่มออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นระยะชาวบ้านที่ไปใช้สิทธิ์บอกว่าการเมืองกัมพูชาไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะชอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเชื่อมั่นในสมเด็จหุนเซนเพราะว่าได้พัฒนาประเทศแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดครับสำหรับบรรยากาศการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ห้ามผู้ลงคะแนนนาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งห้ามบันทึกภาพการเลือกตั้งนะครับโดยจะมีตํารวจและทหารประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยควบคุมอย่างเข้มงวดตลอดเวลาครับ